ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอวูไคหมิงได้แลเห็นความมุ่งมั่นและหนักแน่นก็แอบนึกเสียใจเนื่องจากตนไม่น่าใช้คำพูดที่กระตุ้นความมุ่งมั่นของเฉินเซียงเสียเลยเนื่องจากเขากังวลว่าเฉินเซียงจะพ่ายแพ้เมื่อเป็นการทดสอบที่มีข้อจำกัดอย่าลืมลงชื่อให้ข้าหากว่าเจ้าคิดละเลยมันหือเฉินเซียงกล่าวพร้อมยิ้มร้ายๆเป็นในข่มขู่แล้วจึงหันหลังกลับเดินออกจากอาคารเจ้าเมืองยามนี้ปราณปีศาจด้านนอกเมืองเบาๆลงมากนับตั้งแต่กู่ตงเฉินได้มีการตกลงกับจักรพรรดิปีศาจนรกก็ดูเหมือนว่าต่างฝ่ายกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันการต่อสู้เพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นดังนั้นจึงต้องมีการคัดเลือกโดยทดสอบการต่อสู้เมื่อถึงเวลานั้นกู่ตงเฉินและพวกจะเป็นฝ่ายตัดสินเมื่อผ่านการทดสอบจะทำให้พวกเขาค้นพบต้นกล้าที่โดดเด่นและเหมาะสมจากนั้นจะนำไปอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อการต่อสู้เฉินเซียงเดินทอดอารมณ์ไปตามท้องถนนยามนี้เขาไม่ได้ให้ความสำคัญกับการต่อสู้เป็นลำดับแรกแต่กำลังครุ่นคิดถึงกระบวนการกลั่นแก่นเทพเขาจำเป็นต้องค้นหาสูตรสำเร็จการควบแน่นแก่นเทพให้ได้ก่อนหน้านี้เขาได้กลั่นแก่นเทพขนาดใหญ่ด้วยวิธีการปรุงยาจนได้ควบแน่นแก่นเทพดวงที่4ขึ้นอย่างรวดเร็วถือว่ามันเป็นสิ่งให้คุณประโยชน์ยิ่งดังนั้นเขาจึงมุ่งเน้นในวิธีการนี้ซึ่งจะทำให้มีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นรุนแรงและรวดเร็วสามารถเพิ่มสมุนไพรลงไปในการกลั่นล้อมแก่นเทพแห่งวิธีการปรุงยาพลังงานจากสมุนไพรเมื่อผสมผสานเข้าด้วยโดยสกัดกลั่นจะทำให้ได้รับสรรพคุณสอดแทรกเข้ามาด้วยแต่ขั้นตอนนี้จะทำให้กระบวนการช้าลงส่วนสรรพคุณที่ได้รับก็นับว่าค่อนข้างน้อยเฉินเซียงคิดจะเพิ่มอำนาจพลังโดยการใส่สมุนไพรเทพชนิดต่างๆเข้าไปผสมร่วมในขั้นตอนการกลั่นแก่นเทพเรื่องนี้ถือว่าทำได้แต่มันต้องใช้เวลาอีกนานมากแก่นเทพขนาดใหญ่ที่ได้รับมาจากแมลงปีศาจเป็นสิ่งที่อนาจักรศักดิ์ได้ใช้ทั้งเวลาและทรัพยากรจำนวนมากเพื่อหล่อหลอมขึ้นแน่นอนว่าการจะรวบรวมมันย่อมไม่ง่ายเฉินเซียงเดินเล่นในเมืองไปเรื่อยๆจนถึงยามค่ำก็กลับไปยังศาลาร้อยบุปผาจึงได้พบกับหุยชานและสื่อหลานพี่สาวชีเหลียนไปไหนเฉินเซียงกล่าวถามขึ้นเขาต้องการพบชีเหลียนเพื่อสอบถามเรื่องบางอย่างนางไปที่หมู่บ้านร้อยบุปผาเพื่อชี้นายยูหลานกับเชียนเซียนหุยชานกล่าว10 วันหลังจากนี้พวกนางจะต้องทดสอบคัดเลือกกับบรรดาอันธพาลน้อยเพื่อตำแหน่งตัวแทนการต่อสู้ทั้ง3เรื่องนี้เจ้าคงได้ยินมาบ้างแล้วเฉินเซียงพยักหน้ายิ่งไปกว่านั้นแล้วเขาเองก็เข้าร่วมการทดสอบคัดเลือกเพียงแต่พวกนางยังไม่รู้ว่าเขาลงชื่อไปเรียบร้อยแล้วแล้วเรื่องฟู่เทียนเกาแห่งนิกายสวรรค์เร้นลับจัดการพวกมันแล้วหรือยังเฉินเซียงกล่าวถามถึงแผนการสังหารหมู่ซึ่งเรื่องนี้เป็นแผนการลับที่สื่อหลานไม่เคยได้รับรู้มาก่อนไม่ฟู่เทียนเกากับพ่อของมันหนีรอดไปได้อย่างไรก็ตามบรรดาสาวกว่า 4,000 ที่มันส่งมาถูกจัดการด้วยข่ายพลังสังหารจนตายเรียบหุยชานกล่าวพลางสายหน้าประมุขนิกายสวรรค์เร้นลับแข็งแกร่งมากมันเหนือความคาดหมายของพวกเราไม่นึกเลยว่าพวกมัน2พ่อลูกจะพากันหนีรอดไปได้แล้วหลังจากกำจัดเหล่านางพญาแมลงปีศาจพวกท่านได้รับแก่นเทพขนาดใหญ่หรือไม่เฉินเซียงสอบถามอย่างคาดหวังไม่เลยข้าก็ไม่เข้าใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมเราจึงไม่พบแก่นเทพขนาดใหญ่หรือมันมีเฉพาะนางพญาแมลงปีศาจรุ่นแรกเท่านั้นหุยชานได้มีส่วนในกวาดล้างแมลงปีศาจนางรู้ดีว่าเฉินเซียงมีความต้องการแก่นเทพขนาดใหญ่ดังนั้นนางจึงให้ความสำคัญเรื่องนี้แทรกย่อมหมายความว่าแก่นเทพขนาดใหญ่มีความยากในการควบแน่นแม้แต่อนาจักรศักดิ์ที่มากด้วยทรัพยากรและความแข็งแกร่งก็ยากจะสร้างขึ้นดังนั้นเฉินเซียงจึงตั้งใจไว้ว่าจะค้นคว้าการควบแน่นของแก่นเทพขนาดใหญ่เพื่อสร้างมันขึ้นมาเองการต่อสู้กับฝ่ายจักรพรรดิปีศาจนรกจะเริ่มเมื่อไหร่เฉินเซียงเห็นว่าท่าทีของทุกคนไม่ค่อยกระวนกระวายจึงคิดว่ายังมีเวลามากพอสมควรอีก1 เดือนนับจากนี้พวกเรากำลังกังวลว่าฝ่ายอาณาจักรศักดิ์จะให้การช่วยเหลือฝ่ายจักรพรรดิปีศาจนรกในการแข่งขันการต่อสู้ด้วยหุยชานกล่าวขึ้นดังนั้นพวกเราต้องเฟ้นหาสาวกที่มากความแข็งแกร่งและพรสวรรค์โดดเด่นที่สุดเฉินเซียงยิ้มร่าพี่หลงท่านคิดอย่างไรบ้างหากว่าข้าเข้าร่วมการทดสอบคัดเลือดข้าจะได้เป็นตัวแทน1 ใน 3หรือไม่สื่อหลานที่เงียบมาโดยตลอดก็กล่าวพร้อมหัวเราะขึ้นเหตุใดต้องพูดให้เปลืองน้ำลายอย่างไรแล้วเจ้าก็เอาชนะได้หุยชายก็ยิ้มขึ้นทันทีแน่นอนนี่คือเจ้าอันธพาลน้อยเชียวนะแม้จะเป็นพวกเราเจ้าก็ยังปิดบังจนไม่อาจรู้อะไรได้พวกเจ้ามีความเชื่อมั่นในตัวข้าแต่เจ้าล้นน้อยหูไคหมิงกลับเป็นห่วงในเรื่องที่ข้าจะเข้าทดสอบคัดเลือก
อีกทั้งมันยังย้ำเตือนจนเสียงแข็งว่าข้าจะอับอายและเสียหน้าหากว่าพ่ายแพ้เฉินเซียงกล่าวยิ้มสื่อหลานได้ยินก็หัวเราะความกังวลของเขาย่อมไม่ไร้เหตุผลเพราะการทดสอบครั้งนี้เป็นการต่อสู้เต็มรูปแบบภายใต้ข้อจำกัดนี้ไม่อาจใช้เล่ห์เหลี่ยมเข้าช่วยสำหรับเจ้าคือคนที่มากด้วยวิธีการอันพลิกแพลงได้หลากหลายจนหลายคนประทับใจแต่ด้วยแดนมหาเทพที่มีช่วงเวลาแตกต่างกับแดนสวรรค์เมื่อเจ้ากลับมาจึงสูญเสียช่วงเวลาไปมากหลักฐานพลังของเจ้าก็ยังไม่ถึงขั้นหกแก่นเทพก็ไม่แปลกที่เขาจะมองข้ามเจ้าไปเฉินเซียงลูบสัมผัสหน้างามอย่างอ่อนโยนของสื่อหลานเจ้าวิเคราะห์ได้ถูกต้องแต่เหตุใดเจ้าถึงเชื่อมั่นในตัวข้าขนาดนี้เมื่อหุยชานมองเห็นเฉินเซียงสัมผัสหน้างามอยู่นางจึงได้รู้ว่าสื่อหลานตกต้องเป็นหนึ่งในบรรดาหญิงสาวของเฉินเซียงแน่ๆเพราะเจ้ามีทักษะเทพต้องห้ามการทดสอบแข่งขันนี้ไม่ได้มีข้อจำกัดในเรื่องทักษะเทพต้องห้ามแม้หลายคนไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะเทพต้องห้ามแต่พวกเรายังพอเข้าใจอยู่บ้างทว่าทักษะเทพต้องห้ามที่เจ้าฝึกฝนมีความแข็งแกร่งอย่างไรพวกเราก็ไม่อาจรู้ได้อยู่ดีสื่อหลานกล่าวแม้ว่าข้าจะเคยเห็นเจ้าใช้งานมันแต่ก็น่าจะไร้กาจอย่างแน่นอนหุยชานพยักหน้ากล่าวความแข็งแกร่งของทักษะเทพต้องห้ามก็มีขั้นระดับที่แตกต่างยกตัวอย่างทักษะดาบสังหารเทวะได้ข่าวว่าของเจ้าต่างระดับจากหวังจิงชือจนน่าใจหายอเช่นเดียวกับทักษะกลั่นสวรรค์ฟงอยู่เจียและหญิงสาวคนอื่นๆที่ฝึกฝนมันพวกนางละวนบอกว่าเจ้าเท่านั้นที่เข้าใจและใช้มันได้อย่างช่ำชองพวกนางยังรู้สึกว่าความเข้าใจถึงทักษะกลั่นสวรรค์ของพวกนางด้อยกว่าเจ้ายิ่งนักสื่อหลานยิ้มอ่อนหวานวูไคหมิงคงกลัวว่าชื่อเสียงอันโด่งดังของเฉินเซียงจะพินาศลงในครั้งนี้เขาจึงพูดกับเจ้าแบบนั้นสรุปแล้วเจ้าได้เข้าทดสอบหรือไม่เฉินเซียงยกขาขึ้นค่อยๆห้างกล่าวยิ้มดูว่าเจ้าทั้งสองคนคงไม่ได้กังวลเรื่องนี้เลยถูกไหมหุยชานและสื่อหลานเงียบลงชั่วขณะพวกนางตระหนักดีว่าเฉินเซียงมากด้วยวิธีการหักว่าเฉินเซียงเอาจริงอย่างไม่เก็บงำต่อให้เป็นตัวตนแห่งมหาเทพก็ย่อมพ่ายแพ้ได้แต่สำหรับการต่อสู้เผชิญหน้าภายใต้ข้อจำกัดมันก็ยากที่จะชี้ชัดในสายตาพวกนางเฉินเซียงเป็นเพียงเทพสวรรค์ระดับกลาง3แก่นเทพเท่านั้นแต่ด้วยความแข็งแกร่งจากขั้นกระดูกที่ฝึกฝนมาก็อาจเทียบได้กับขั้น6แก่นเทพข้ารู้ว่าเจ้าฝึกฝนขั้นกระดูกทั้งยังมีการฝึกฝน2ทักษะเทพต้องห้ามคงไม่น่ามีปัญหาหากเจ้าจะเอาชนะขั้น6แก่นเทพหุยชานกล่าวเฉินเซียงมากด้วยประสบการณ์การต่อสู้ส่วนปราณสังหารที่สั่งสมก็บ่งบอกได้ว่าเขาผ่านการเข็นฆ่ามามากมายซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่คนหนุ่มวัยใกล้เคียงกันกับเขาพึงจะมีได้เฉินเซียงยิ้มขึ้นข้าได้ลงชื่อเข้าทดสอบเรื่องนี้พวกเจ้าเท่านั้นที่รู้อย่าได้บอกเรื่องนี้กับเชียนเซียนและยู่หลานเชียวเดิมทีพวกนางต้องการต่อสู้กับข้ามาโดยตลอดเมื่อถึงเวลาข้าจะทำให้พวกนางประหลาดใจข้าจะสั่งสอนพวกนางโทษฐานที่มีความมั่นใจมากเกินไปสื่อหลานประหลาดใจหืมนี่เจ้าจะเข้าร่วมจริงๆหากจักรพรรดิปีศาจจนรกรู้เข้ามันต้องดีใจจนเนื้อเต้นเพราะมันจะมีโอกาสฆ่าเจ้าซึ่งหน้าแน่นอนว่ามันต้องค้นหาขั้น6แก่นเทพที่แข็งแกร่งอย่างที่สุดเพื่อต่อสู้กับเจ้าเรื่องนี้ไม่อาจสร้างความกังวลใจให้เฉินเซียงหลายคนล้วนตระหนักดีว่าเขาได้ฝึกฝนทักษะเทพต้องห้ามดาบสังหารเทวะและกลั่นสวรรค์ดังนั้นเขาจึงใช้งานมันได้โดยจำเป็นต้องปิดบังอย่างไรก็ตามยังมีทักษะเทพต้องห้ามที่เขาปิดบังไว้นั่นคือทักษะกายสวรรค์และทักษะ6วิถีซึ่ง2ทักษะนี้เป็นแรงขับเคลื่อนให้เขามีความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยทักษะ6วิถีสามารถทำให้เขาใช้งานพลังวิถีที่มากความรุนแรงส่วนกายสวรรค์เขาก็ได้ประยุกต์ใช้เป็นทักษะบัญญัติลอกเลียนสวรรค์พี่หลงปิงหยานมาถึงแล้วตอนนี้เจ้าสามารถพบนางได้ระหว่างนั้นเย่เอ๋อก็ได้บินเข้ามาปิงหยานจะสามารถชี้แนะให้เจ้าเข้าถึงกฎแห่งพลังน้ำแข็งได้ปิงหยานมีศิลาแก่นเต๋าที่มากด้วยคุณประโยชน์มันสามารถทำให้พวกนางเพิ่มความได้เปรียบเดิมทีเฉินเซียงก็ได้มอบศิลาแก่นเต๋านี้ไปยังฟงอยู่เจียโดยฟงอยู่เจียได้แจกจ่ายไปที่หมู่บ้านร้อยบุปผาก่อนหน้าแล้วแต่ครั้งนี้เป็นโอกาสที่หุยชานจะได้รับมันบ้างหุยชานพยักหน้าก่อนจะหันไปกล่าวกับเฉินเซียงข้าจะรีบฝึกฝนให้เร็วที่สุดเพื่อกลับมาช่วยเหลือเจ้าเมื่อเย่เอ๋อได้ยินถ้อยคำของหุยชานทำให้ตระหนักทราบทันทีว่าเฉินเซียงเองก็ได้เข้าร่วมการทดสอบคัดเลือกหลังจากหุยชานจากไปเฉินเซียงก็ได้เอ่ยขึ้นว่าพี่สาวสื่อหลานศาลาร้อยบุปผามีห้องฝึกฝนสินะข้าต้องการห้องฝึกฝนที่มีความทนทานมันอยู่ด้านในข้าจะนำเจ้าเข้าไปเองสื่อหลานกล่าวนางให้การสนับสนุนเฉินเซียงอย่างเต็มที่โดยคาดหวังให้ชายอันเป็นที่รักมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเย่เว่ยเอ๋อถึงเวลาที่เจ้าต้องช่วยชี้แนะแล้วเฉินเซียงกล่าวไปพร้อมคว้าตัวเย่เอ๋อแล้วจึงเดินตามสื่อหลานไป
ผ่านไปไม่นานพวกเขาก็มาถึงห้องฝืนชั้นใต้ดินสื่อหลานรอให้เฉินเซียงเดินเข้าไปด้านในก่อนจะปิดประตูเย่เออบินวนสำรวจไปรอบๆก็กล่าวกับเฉินเซียงอย่างประหลาดใจว่าเจ้าควบแน่นแก่นเทพที่4ไปตอนไหนเนี่ยทั้งที่เจ้าเพิ่งควบแน่นแก่นเทพที่3มาได้ไม่นานนี้เองครั้งตอนบ่มเพาะแก่นเทพดวงที่3เป็นเย่เอ๋อที่คอยให้การชี้แนะอยู่ข้างๆเย่เอ๋อจึงรู้ดีว่ามันใช้ระยะเวลานานขนาดไหนทว่าผ่านไปไม่กี่วันเฉินเซียงกลับมีถึง4แก่นเทพข้าบ่มเพาะโดยกลั่นแก่นเทพขนาดใหญ่จากนั้นก็ควบแน่นจิตวิญญาณเทพขึ้นจากโซกิเลนเพลิงเฉินเซียงกล่าวตอบข้าได้ผสานแก่นเทพขนาดใหญ่ด้วยรูปแบบของวิธีการปรุงยามันมีความซับซ้อนเพียงช่วงแรกแต่แล้วมันก็กลายเป็นวิธีบ่มเพาะใหม่ของข้าไม่คิดเลยว่าแมลงปีศาจชุดหลังจะไร้ซึ่งแก่นเทพขนาดใหญ่ช่างน่าเสียดายจริงผสานด้วยแก่นเทพขนาดใหญ่จึงทำให้บ่มเพาะได้รวดเร็วแม้ว่าเย่เอ๋อจะมาจากอาณาจักรเทพกฎเกณฑ์ดาราแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะบ่มเพาะพลังขึ้นได้ด้วยช่วงเวลาเพียงไม่กี่วันวิธีการบ่มเพาะของเจ้าย่อมเกี่ยวข้องกับทักษะกลั่นสวรรค์เฉินเซียงพยักหน้าข้าวางแผนที่จะเป็นตัวแทนในการต่อสู้ดังนั้นจึงต้องการเรียนรู้การใช้งานขั้นกระดูกและทักษะบ่มเพาะทว่าข้าไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับขั้นกระดูกมากนักซึ่งครั้งนี้ข้าคิดจะใช้มันเพื่อรับมือกับฝ่ายจักรพรรดิปีศาจนรกด้วยเย่เอ๋อรับรู้เรื่องการทดสอบคัดเลือกเป็นอย่างดีเนื่องจากหลายวันที่ผ่านมาหมู่บ้านร้อยบุกผามีการค้นหาผู้ที่จะเข้าร่วมการทดสอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนในการต่อสู้เมื่อถึงเวลาน้องสาวทั้งสองของเจ้าจะเข้าร่วมการทดสอบคัดเลือกหากเผชิญหน้ากันเจ้าไม่กลัวว่าพวกนางจะเสียใจจากการถูกทำร้ายหรอกหรือเย่เอ๋อกล่าวยิ้มพริ้มพรายเมื่อต่อสู้เจ้าคงอ่อนข้อให้พวกนางถึงอย่างไรข้าจะไม่พ่ายแพ้เฉินเซียงกล่าวยิ้มเจ้ามั่นใจได้เลยหากว่าต้องเผชิญหน้ากันข้าจะล้มพวกนางเองเพื่อไม่ให้พวกนางคิดว่าพี่ชายอย่างข้าต้องการให้พวกนางคอยปกป้องจริงสิพวกเซียนเซียนได้เข้าร่วมหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามขึ้นไม่เหล่าสาวๆที่เชี่ยวชาญการปรุงยาและการกลั่นสร้างไม่ชอบการต่อสู้อย่างไรก็ตามพวกนางไม่ได้อ่อนแอเย่เอ๋อกล่าวโดยหลายวันที่ผ่านมานั้นนางกลายเป็นที่รักของบรรดาหญิงสาวในหมู่บ้านร้อยบุกผาจนสนิทสนมและคุ้นเคยกับคนอื่นๆเป็นอย่างดีตอนนี้เรามาเข้าเรื่องดีกว่าจิตวิญญาณที่ผสานขั้นกระดูกคือโคเทพกลืนดาราโคเทพตนนี้เป็นสายเลือดตระกูลเทพอสูรเดือนดาราจิตวิญญาณของมันย่อมเปี่ยมไปด้วยพลังเดือนดาราดังนั้นทักษะบ่มเพาะที่ข้ามีจึงเหมาะสมกับขั้นกระดูกของเจ้าเย่เอ๋อกล่าวข้าแนะนำว่าหลังจากนี้ไปเจ้าควรหาจิตวิญญาณเทพแห่งพลังเดือนดารามาผสานกับขั้นกระดูกทั้งหมดทุกตำแหน่งเพื่อทำให้ใช้ทักษะบ่มเพาะของข้าได้ดียิ่งขึ้นภายหลังจากนี้ข้าจะถ่ายทอดทักษะที่ทำให้เจ้าดูดซับพลังจากเดือนดาราให้เย่เอ๋อเจ้าช่างแสนดีจริงๆข้าขอขอบคุณเฉินเซียงกล่าวพร้อมลูบสัมผัสหัวของนางข้าก็ขอบคุณเจ้าเช่นกันหากไม่ได้การช่วยเหลือของเจ้าบางทีวันนี้ข้ายังคงเป็นเครื่องสังเวยอยู่เย่เอ๋อกล่าวอย่างแช่มชื่นทักษะบ่มเพาะขั้นกระดูกที่ข้าใช้เป็นการเก็บกักพลังหยินเอาไว้เย่เอ๋อกล่าวขึ้นกล่าวคือเมื่อเจ้าเคลื่อนไหวจะไม่ปรากฏกลิ่นอายใดๆแต่เมื่อเจ้าโจมตีศัตรูมันจะสร้างผลกระทบปลดปล่อยอำนาจพลังแห่งหยินออกมาหากว่าเจ้าไม่โจมตีมันจะไม่กินพลังงานแม้เพียงเสี้ยวพลัง6วิธีของเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นพลังอื่นได้ซึ่งเมื่อใช้ร่วมโจมตีจะยิ่งสร้างความรุนแรงมากขึ้นเย่เอ๋อกล่าวพลังเทพหมันจันทราเฉินเซียงพึมพำขึ้นก่อนจะขับเคลื่อนพลัง6วิธีไหลเวียนผ่านร่างกายรีดเร้นพลังไปยังฝ่ามือจนเรืองแสงคล้ายจันทราในยามค่ำคืนถูกต้องมันคือพลังงานความเย็นแต่ไม่ค่อยส่งผลกับผู้ใช้ธาตุเหมันนักหากเจ้าโจมตีไปที่กายเนื้อของศัตรูจะสร้างความเสียโดยตรงมันสามารถเจาะทะลวงได้ดีแม้แต่เลือดหรือกระดูกก็จะถูกพลังความเย็นแทรกซึมและแช่แข็งได้อย่างทั่วถึงเย่เอ๋อกล่าวแน่นอนว่ามันไม่ได้รุนแรงจากพลังความเย็นแต่เป็นพลังของขั้นกระดูกที่หนุนนำจนเพิ่มพูนความรุนแรงเฉินเซียงพยักหน้าแม้จะไม่ได้ใช้พลัง6วิธีโดยตรงมันก็สามารถสร้างความเสียหายรุนแรงจนหน้าพรั่นพรึงมากแล้วหากขั้นกระดูกผสานกับพลัง6วิธีมันก็จะยิ่งทบทวีหากต้องการพลังทำลายล้างจงใช้พลังเทพดาวหังเย่เอ๋อกล่าวเฉินเซียงพยายามเรียนรู้ทักษะบ่มเพาะตามที่เย่เอ๋อได้ชี้แนะไปเมื่อครู่ก่อนเขาถกแขนเสื้อข้างซ้ายขึ้นคนรีดเร้นพลังจนแขนข้างนั้นปูดโปนไปด้วยเส้นเลือดฉับพลันกำปั้นส่งออกพลังความร้อนรุนแรงย่าเฉินเซียงพบว่าพลังงานผสานเข้าที่กำปั้นเริ่มพุ่งออกมาจึงเร่งรีบสะกดควบคุมมันมิฉะนั้นพลังงานเหล่านั้นจะหลั่งไหลออกไปจำนวนมากไม่นึกมาก่อนเลยว่าขั้นกระดูกและจิตวิญญาณเทพของขั้นกระดูกจะกินพลัง6วิธีถึงขนาดนี้
เมื่อพลัง6วิถีแปรเปลี่ยนเป็นพลังเทพดาวหางพลังทั้งหมดจะรวมอยู่ที่กำปั้นหากปลดปล่อยออกไปย่อมเป็นพลังทำลายล้างยากจะจินตนาการเฉินเซียงโผล่ขึ้นเขาตื่นเต้นอย่างที่สุดจนแอบร้องตะโกนในใจเฉินเซียงเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วหลังจากได้รับพลังเทพดาวหางเขาก็ฝึกใช้มันหลายๆครั้งเมื่อมีความชำนาญความแข็งแกร่งมากขึ้นตามไปด้วยเกิดอะไรขึ้นทำไมจู่ๆมันถึงร้อนขึ้นอย่างน่าประหลาดเย่เอ๋อกล่าวอย่างประหลาดใจอย่าบอกนะว่าเจ้าใช้พลัง6วิธีโดยตรงเฉินเซียงพยักหน้าไม่ใช่เป็นเพราะแก่นเทพที่ข้าควบแน่นขึ้นมาไม่นานนี้คือแก่นเทพอำนาจพลังอัคคีทำให้ตอนนี้ข้ามีแก่นเทพอำนาจอัคคีถึง2ดวงข้าจึงใช้พลัง6วิธีจากแก่นเทพที่มีอำนาจอัคคี2ดวงก่อนจะแปลงพลัง6วิธีส่งไปยังขั้นกระดูกเพื่อซึมซับและก่อตัวเป็นพลังเทพดาวหางที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ไร้กาดเย่เอ๋อกล่าว2แก่นเทพคอยขับเคลื่อนพลังให้เจ้าได้อย่างเหลือๆเฉินเซียงมองไปยังแขนซ้ายของตนจึงถอนหายใจพลางกล่าวว่าช่างน่าเสียดายจริงๆข้ามีขั้นกระดูกเพียงตำแหน่งเดียวหากมีมากกว่านี้คงจะดีไม่น้อยอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ